ด้วยพรีเซนเตอร์มีหนุ่มๆบ้างรู้สึกไงบ้างครับก็รู้สึกแปลกใจนะครับแต่ก็เป็นอะไรที่ตื่นเต้นครับที่ได้ร่วมงานกับมิสซีนเพราะว่าผู้ชายน้อยคนนะที่จะได้มีโอกาสมาร่วมงานกับมิสซีนอย่างนี้ก็รู้สึกดีใจนะครับระบบยายาเป็นไงบ้างยายาแล้วค่ะที่ได้เป็นพรีเซนเตอร์ของมิสซีนนะคะรู้สึกดีมากเลยค่ะได้เป็นสาวมิสซีนก็ตั้งแต่เด็กๆคืออยากเป็นสาวมิสซีนมากเลยค่ะอยากพูดคำว่ามิสซีนมาแล้วค่ะแล้ววันนี้ก็ได้เป็นพรีเซนเตอร์เต็มตัวก็รู้สึกดีมากเลยเดี๋ยวประโยคต่อไปไม่ต้องคำว่ามิสซีนนะคะมีณเดชน์มาประกบด้วยก็ดีค่ะก็มีพี่ณเดชน์มาประกบก็จริงๆเครื่องสำอางทั้งผู้ชายแล้วก็ผู้หญิงใช้ได้ทั้งหมดก็เป็น example ที่ดีค่ะณเดชน์ใช้คำว่าแป้งโอเคครับผมแล้วเป็นงานณเดชน์บรรยากาศงานเปิดตัววันนี้ครับวันนี้ก็มาเปิดตัวแป้ง BB นะครับผมที่รถความมันนะทำให้หน้าเนียนสวยใสนะครับก็วันนี้ตื่นเต้นมากครับแฟนคลับมากันเยอะมากมาให้กำลังใจกันเยอะมากแล้วก็ทุกคนให้ความร่วมมือทุกคนร่วมกิจกรรมกันแบบว่าน่ารักมากครับสนุกมากครับผมว่ามาแจกด้วยใช่ไหมคะยาย่าใช่ค่ะวันนี้เราแจก 10,000 ตลับ 10,000 ตลับแจกฟรีด้วยแจกฟรีด้วยใช่ค่ะเห็นบอกว่าสาวๆบางคนมารอตั้งแต่10โมงมีมารอก่อนห้างเปิดก็มีครับผมหมดเร็วมากหมดเร็วมากใช่มั้ยครับผมตลับนี้ถือว่าเยอะเหมือนกันนะเยอะครับผมก็แปลกใจนะหมดเร็วมากเลยครับผมก็ทุกคนก็คงให้แบบว่าให้ความสนใจแล้วก็อะไรเงี้ยดีกันมากครับผมทำไมอยากแจกตั้ง 10,000 ตลับมันเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดีจริงๆค่ะก็อยากแบ่งให้ทุกคนได้ใช้ใช่อยากให้สาวๆทุกคนมีหน้าเนียนสวยใสแล้วว่ายาย่าอยากแบ่งความสวยให้กับแบบว่าใช่สวยเหรอเราเล่นเนียนใสแล้วลุ่มๆใช้ได้ไหมครับจริงๆเครื่องสำอางก็ใช้ได้ผู้หญิงผู้ชายนะฮะแล้วแต่ว่าความหนักเบาของการลงแป้งจะแตกต่างกันผมก็ใช้นะผมก็ใช้แป้งลดความมันบีบีเนี่ยเลือกในหลักของณเดชเลือกแป้งใช้ไหมต้องเป็นแป้งแบบไหนยังไงแป้งที่สาวไทยกับหนุ่มไทยนิยมมากที่สุดเลยครับแป้งแบบนั้นเลยครับผมป้องกันแดดด้วยไร้ความมันครับเรียบเนียนฮะหน้าสวยใสครับใช่ค่ะก็ต้องแน่นอนเลยค่ะต้องใช้บีบีแป้งบีบีนี่แหละค่ะเคล็ดลับการดูแลผิวหน้าง่ายๆเหรอคะก็จริงๆที่เมืองไทยก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างร้อนแล้วก็จะเจอกับแสง UV ตลอดเวลาค่ะก็สิ่งที่ต้องเน้นเลยค่ะก็คือต้องใช้แป้งหรือว่าอะไรที่มี SPF ป้องกันด้วยแล้วก็เป็นประเทศที่ค่อนข้างทำให้เหงื่อออกเยอะหน้ามันก็ต้องใช้แป้งที่ช่วยควบคุมหน้ามันแล้วก็แสงแดดด้วยค่ะนี่คือหลักของยาย่าเลยเคล็ดลับใช่ค่ะเคล็ดลับเลยมันเป็นหลักดีแล้วก็ต้องแต่งหน้าจริงๆก็เราต้องดูแลสุขภาพตั้งแต่ข้างในก่อนเรื่องอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนนะแล้วก็มาเป็นเรื่องของล้างหน้าให้สะอาดผลิตภัณฑ์ที่ใช้ต้องแบบว่าไม่มีผลกระทบต่อร่างกายนะไม่แพ้อะไรอย่างนี้ด้วยครับผมทำความสะอาดง่ายด้วยครับจริงๆก็สำคัญนะเพราะว่าสิ่งตกค้างจากพวกเครื่องสำอางเนี่ยจริงๆมันอยู่ในรูขุมขนมันเยอะมากและการที่เราจะใช้ผลิตภัณฑ์บางอย่างเราต้องเลือกดูความละเอียดของแป้งด้วยก็มีแป้งลดความมันบีหลายอย่างเลยที่แบบว่าดีมากๆเลยวันนี้ก็มาเล่นเกมกับคุณแป้งครับสนุกครับทุกคนน่ารักมากเลยฮะสนุกดีครับครับผมยาย่าอะไรยาย่าโอ้วันนี้สนุกมากเลยค่ะได้ดูพี่ณเดชน์เล่นกับคนที่มาแฟนคลับใช่ค่ะสนุกดีครับมีเซ็นเตอร์คู่แบบนี้เปิดเผยได้ไหมว่าวันตะกี่หลักหลักกิโลเหรอครับพี่ต่างอ๋อต่างเหรอฮะ8หลักเก้าโอ้ยไม่ถึงครับผมไม่ถึงครับตามความเหมาะสมตามวัยครับตามระยะเวลาที่ทำงานครับผมคนละ7หลักไม่รู้เหมือนกันนะครับถามผู้จัดการดีกว่าครับผม